ครับในส่วนของบทที่11นะครับวิศวกรรมไมโครเวฟนะครับบทที่11นะครับการแพร่กระจายคลื่นนะครับแบบแนวสายตานะครับก็คือ line of sight นะครับไมโครเวฟ propagation นะครับตัวนี้จะเป็นการแพร่กระจายนะครับที่ส่งสัญญาณออกจากสายอากาศนะครับออกไปนะฮะแล้วก็แพร่กระจายออกไปสู่ภาคลับต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของการคำนวณประสิทธิภาพต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับในส่วนของการใช้ในย่านความถี่นั้นๆแล้วก็ระยะทางต่างๆก็เอามาเกี่ยวข้องนะครับในส่วนบทนี้นะครับครับเรามาดูในส่วนของตารางก่อนตารางเริ่มต้นตารางความถี่ที่ใช้งานนะครับความถี่วิทยุนะครับอันแรกนะครับ VLF นะครับ Very Low นะครับ Frequency นะครับความถี่จะอยู่ที่นะครับ 3-30 กิโลเฮิรตซ์นะครับระยะทางนะครับจะอยู่ที่นะครับระยะทางจะไกลนะครับอยู่ที่ตอนนี้เขาจะเขียนกลับกันนะก็คือว่าอยู่ที่10กิโลเฮิรตซ์ถึง100กิโลเฮิรตซ์นะครับ10กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะฮะแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นคลื่นนะครับที่มนุษย์นะฮะสามารถได้ยินในการสื่อสารระยะไกลนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้การใช้งานนะครับและในส่วนของ low frequency นะครับ low frequency นะครับตัวนี้ความถี่อยู่ที่30ถึงนะฮะ300 kHz นะครับระยะทางอยู่ที่1กิโลถึง10กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นวิทยุนะฮะคลื่นยาวนะครับที่ใช้การเดินเรือการติดต่อระยะไกลๆนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับครับในส่วนของmedium frequency นะครับความถี่อยู่ที่นะ300กิโลเฮิรตซ์ถึง3เมกนะครับตัวนี้ระยะทางอยู่ที่100เมตรถึง1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นวิทยุ AM นะครับ AM นะครับหรือเรือนะครับเรือบดต่างๆนะตัวนี้คือเอามาใช้ในส่วนของการพาณิชย์การสื่อสารรุ่นแรกๆนะถ้าเราฟังมาก็วิทยุ AM FM นะครับตัวนี้นะฮะอันต่อไปนะครับเป็น High Frequency นะครับ High Frequency ตัวนี้นะครับก็จะเป็นความถี่สูงขึ้นเลยนะครับก็คือ3ถึง30เมกะเฮิรตซ์ระยะทางจากใกล้มากนะก็อยู่ที่10เมตรถึง100เมตรนะครับตัวนี้คลื่นวิทยุจะเป็นคลื่นสั้นนะครับใช้ในอุตสาหกรรมนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆนะครับนะแล้วก็ใช้ในส่วนของคลื่นหัวใจนะครับนะครับในส่วนของvery high frequency นะครับอันนี้ความถี่สูงเลยนะครับก็คือ30ถึง300เมกะเฮิรตซ์นะครับระยะสั้นนะครับ1เมตรถึง10เมตรนะครับก็จะเป็นทีวีนะช่อง2ถึง12 2ถึง13วิทยุ FM นะฮะวิทยุ FM มันก็ได้88ถึง108เมกนะครับทีวีก็ตอนนี้นะทีวีก็อยู่ที่510ถึง790นะฮะตอนนี้นะฮะวิทยุนะครับในการเดินเรือนะครับแล้วก็ในขึ้นหัวใจต่างๆนะครับครับและในส่วนของสูงขึ้นไปนะครับอันต้านะฮะไฮวินซี่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่300เมกถึง3จิกนะครับระยะใกล้เลยนะครับอยู่ที่10เซนถึง1เมตรนะครับก็ทีวีนะครับเรดาร์ไมโครเวฟต่างๆนะครับตอนนี้ก็พัฒนานะก็ใช้ Wi-Fi ก็คือ 2.45 นะครับที่เรามาใช้อยู่นะครับแล้วก็ย่านสูงสุดขึ้นไปซุปเปอร์นะฮะซุปเปอร์High frequency นะครับก็จะใช้อยู่ที่3จิกถึง30จิกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่1เซนถึง10เซนนะครับเรดาร์ไมโครเวฟดาวเทียมต่างๆนะครับในส่วนตัวสุดท้ายนะฮะเกือบลองสุดท้ายนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในประเทศไทยนะครับในส่วนของย่านความถี่นะอยู่ที่30กิกะเฮิรตซ์ถึง300นะฮะจิกนะครับอยู่ที่1เซนถึง1มิลลิเมตรถึง1เซนนะครับก็เป็นการค้นคว้าทดลองนะครับก็จะเป็นจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์อุลตร้าไวแบนนั่นแหละนะครับเป็นตัวเอ็กซ์เพริเมนต์นะครับตัวนี้ที่เอามาใช้ในส่วนของการควบคุมคอนโทรลระยะใกล้นะครับร้านต่อไปนะครับก็จะเป็นเทล่าแหละครับตัวผมว่านะเทล่าเฮิร์ตนะครับตัวนี้จริงๆมาแล้วนะเทล่าเฮิร์ตหรือในทางวิจัยนะครับเรียกว่ามิลลิเฮิรตซ์นะครับเล็กมากสั้นมากนะครับ300จิกถึง3เทนะฮะเทราเฮิรตซ์นะครับตัวนี้อยู่ที่ 0.1 มิลถึงนะ1มิลนะครับตัวนี้นะฮะเขาบอกว่ากำลังทดลองค้นคว้าตัวนี้ก็มาใช้แล้วครับเป
เป็นการใช้ในการลงจอดของเครื่องบินนะครับมันจะยิงออกไปจากตัวเครื่องบินนะครับยิงออกไปที่ภาคพื้นเพื่อจะค้นหาในส่วนของการลงจอดของเครื่องบินตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับในทางทหารนะฮะครับในส่วนของการแพร่กระจายคลื่นนะครับในแบบแนวสายตานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการสะท้อนการหักเหการเบียดเบนนะครับการดูดกลืนนะครับการกระจัดกระจายนะฮะการลดทอนพลังงานนะครับ Terminator นะครับตัวนี้ Termination นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลดทอนที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆนะหลักๆนะครับในส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปก่อนรูปให้เห็นว่าการลดทอนนะครับในส่วนของการส่งสัญญาณนะครับหรือการสะท้อนยังไงนะครับครับในส่วนของรูปแรกก็จะเป็นส่วนของการส่งสัญญาณนะฮะแล้วก็การสะท้อนที่ไปยังเสานะครับสะท้อนจากภาคพื้นดินนะครับหรือว่ารูปที่2นะครับก็การสะท้อนระหว่างมุมตึกไปนะฮะหรือการเจาะทะลุผ่านปูนอะไรเงี้ยนะหรือการสะท้อนที่นะครับบนท้องฟ้านะฮะก็สะท้อนลงมานะครับก็จะเป็นชั้นของไอโอโนสเฟียร์นะครับตัวนี้มีหลายอย่างนะครับในการส่งและรับนะฮะหรือเป็นการหักเหต่างๆในชั้นโทโบทสเปียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสะท้อนขึ้นลงมานะฮะครับจากหลักการดังกล่าวเขาก็เอามาใช้ในส่วนของดาวเทียมในการสะท้อนหักเหในคลื่นในชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับไปใช้งานกับตามอุปกรณ์นะครับที่เห็นในรูปนี้นะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งสัญญาณนะครับไปที่ดาวเทียมแล้วก็ส่งอัพลิงก์ดาวลิงก์ลงมานะฮะส่งไป6จิกส่งกลับ4จิกเหตุผลทำไมต้องใช้ความถี่สูงเพราะว่าในส่วนของดาวเทียมนี่ต้องใช้พลังงานตลอดเวลานะถ้าความถี่สูงก็ใช้ในการผลิตเนี่ยเขาจะใช้พลังงานเยอะเขาเลยบอกว่าลดเหลือ4จิกนะครับตัวนี้นะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคลื่นนะครับก็จะมีหลายชั้นนะครับโทโบสเปียร์นะครับตัวสตาร์ทสเปียร์นะครับโทโบสเปียร์นะครับชั้นไอออนคลื่นวิทยุจะอยู่ข้างในเลยถ้าสังเกตดูจากรูปนะครับคลื่นวิทยุนะรังสีแกมมาอันต้าไวโอเลตนะครับแล้วก็แสงที่มองเห็นนะครับแล้วก็อินฟราเรดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอามาวิเคราะห์ด้วยนะฮะครับในส่วนแรกนะการสะท้อนนะครับdiffraction นะครับตัวนี้นะครับเป็นการสะท้อนคือคลื่นความถี่วิทยุนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางใดนะครับก็สะท้อนกับทางคลื่นที่เดินทางไปตกกระทบกับตัวกลางทำให้มุมกระทบที่นั้นนะครับเท่ากับมุมสะท้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปอีกอันหนึ่งแบบพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับจริงๆวัสดุศาสตร์ก็คือว่าส่องไปเรามองด้วยตาเปล่ามันเรียบแต่จริงๆมันไม่เรียบนะมันก็ขรุขระนะครับบางอย่างก็สะท้อนได้บางอย่างก็ดูดเกินนี่การหักเหนะครับ reflection นะฮะตัวนี้การหักเหนะครับก็จะเป็นในส่วนของคลื่นนะครับที่เดินทางไปในจุดหนึ่งนะครับผ่านตัวกลางหนึ่งนะครับที่มีความหนาแน่นแตกต่างของคลื่นนะครับจะเกิดการหักเหนะของคลื่นได้นี่อย่างเช่นเรามองไปในน้ำนะครับเห็นปลาอยู่ข้างบนจริงๆแล้วปลาอยู่ข้างล่างนะฮะครับก็เป็นการหักเหของคลื่นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในส่วนของการเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับ reflection นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนเบนนะครับคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นเลยส่งไปผ่านสิ่งกีดขวางไม่ได้นะครับตัวนี้นะมีรูปตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับเห็นจากสีขาวๆนะนี่ตัวนี้แล้วส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของสอบนะครับ absorption นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกลางในการเดินทางนะครับซึ่งตัวกลางเนี้ยจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปที่ที่ทำให้พลังงานในส่วนหนึ่งนะครับสูญหายไปก็คือดูดเกิน absorb นะฮะดูดเกินไปนะครับอย่างเช่นอากาศชื้นนะอากาศอาคารต้นไม้สิ่งก่อสร้างบนโลกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวดูดกลืนนะครับสัญญาณครับในส่วนของการกระจัดกระจายนะครับ
ตอนนี้การกระจัดกระจายเขาบอกว่าเป็นการกระทบนะครับในส่วนของมุมก้อนกลุ่มก้อนนะครับหรือว่าเป็นการสะท้อนกลับนะครับหรือว่าการหักเหจะถูกดูดกลืนอะไรเนี้ยจะรวมหมดทุกอย่างเลยนะครับในการกระจัดกระจายนะจะเป็นแบบรูปก้อนเมฆเนี่ยนี่นะแต่เราส่องแสงไปปุ๊บเราก็เห็นแสงบ้างเห็นแสงหักเหบ้างแสงผ่านไม่ได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตัวอย่างที่ดีนะครับในส่วนของการกระจัดกระจายนะครับครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีกลุ่มก้อนเมฆเห็นไหมบางแสงก็ทะลุออกไปบางแสงก็สะท้อนกลับมานะครับนะจากตัวนี้นะนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับครับในส่วนที่สุดท้ายนะครับการลดทอนนะครับพลังงานนะเขาบอกว่าการลดทอนพลังงานการกระจัดกระจายนะครับออกเป็นวงกว้างเนี่ยเขาบอกว่าและคลื่นวิทยุที่ทําให้มีความเข้มของคลื่นวิทยุเล็กน้อยลงไปนะครับก็คือลดทอนนั่นแหละยิ่งห่างจากแหล่งกําเนิดเท่าไหร่นะครับความหนาแน่นนะครับของพลังก็จะลดลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปนะครับในที่สุดก็คือเหมือนเสียงที่ส่งออกมานั่นแหละจากลําโพงระยะไกลนะครับคุณยิ่งอยู่ไกลมากๆเสียงก็เบาลงเบาลงนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นเขาแจ้งมานะครับในส่วนของชั้นบรรยากาศนะครับก็จะมีอยู่หลายชั้นนะครับที่ใช้นะครับชั้นที่1นะครับชั้นที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของโทโปเฟียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นแรกนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปก็เป็นสตาร์โทสเฟียร์นะครับแล้วก็ไอโอโทสเฟียร์นะครับตัวนี้นะตัวชั้นแรกนะฮะโทโปเฟียร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นผิวที่ห่างจากโลก15กิโลเมตรนะครับชั้นบรรยากาศนี้นะครับก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแรงกดดันนะความชื้นนะครับดูจากรูปนะฮะชั้นที่2นะครับจะอยู่ห่างอยู่ที่15ถึง50กิโลเมตรนะชั้นบรรยากาศนี้มีอุณหภูมิที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเครื่องบินนะครับจะใช้ชั้นนี้ในการบินนะครับเพราะว่าอากาศเบาบางเมฆน้อยนะครับปริมาณไอออนน้อยนะครับอากาศไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีแก๊สโอโซนมากนะครับตอนนี้ครับชั้นที่3นะครับก็จะอยู่ห่างจากโลกนะไอโอโนสเฟียร์นะครับอยู่ห่างจากโลก50ถึง500กิโลเมตรนะครับแบ่งออกได้หลายชั้นนะครับเป็น4ชั้นนะครับชั้น D นะครับ50ถึง90กิโลเมตรเป็นชั้นความถี่สูงดูดกลืนขึ้นต่ำนะครับชั้น E 90ถึง130กิโลเมตรเหมาะสำหรับคลื่นวิทยุระยะไกลนะฮะชั้น F 1นะครับก็คือ330ถึง250กิโลเมตรดูดกลืนขึ้นเล็กน้อยชั้น F 2 140ถึง300นะฮะกิโลเมตรเป็นฤดูหนาวนะครับก็คือ20050ถึง300กิโลเมตรเป็นฤดูร้อนนะครับก็คือถ้าเคยดูไอรอนแมนนะที่บินขึ้นบนฟ้านะครับขึ้นไปสูงๆนี่จะมีหนาวนะครับขึ้นไปสูงสุดก็จะร้อนเพราะว่าโดนแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้นะเขาบอกว่าชั้นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สูงสุดใกล้กับดวงอาทิตย์นะครับก็เลยร้อนนะฮะการสื่อสารนี้เขาบอกว่าจะใช้ในย่านไฮฟินซี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นรูปนะฮะในส่วนของการแสดงแต่ละชั้นนะครับที่ให้เห็นนะฮะครับในส่วนของการแพร่กระจายขึ้นนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็จะแบบขึ้นดินนะครับกาวเวฟนะครับแล้วก็ขึ้นฟ้ากายเวฟนะครับแล้วก็ขึ้นอากาศสเปียร์เวฟนะครับหรือขึ้นตรงไดเรกเวฟนะฮะตัวนี้จะมีอยู่3ส่วนนะครับขึ้นดินนะครับคลื่นดินนะครับบอกว่าจะเป็นคลื่นดินที่ใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะความถี่ในย่านvery low frequency นะครับ low frequency แล้วก็ medium frequency นะครับโดยอาศัยพื้นดินนะครับเป็นสื่อนะครับความแรงของสัญญาณจะถูกหักลดทอนนะฮะลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปให้ดูนะครับขึ้นในส่วนของขึ้นฟ้านะครับขึ้นฟ้าก็บอกว่าจะอาศัยนะครับในส่วนของการหักเหนะครับในย่านความถี่ไฮวินซี่โดยใช้
การส่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นะครับและชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นี้จะทำการหักเหของคลื่นวิทยุกลับลงมาอย่างพื้นดินนะครับในส่วนของคลื่นอากาศนะครับคลื่นอากาศเวฟนะครับเขาบอกว่าเรียกว่านะครับการแพร่กระจายคลื่นแบบแนวระนาบสายตานะครับโดยส่งคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากคลื่นเครื่องส่งไปยังเครื่องรับโดยใช้ย่านความถี่ very low frequency นะครับ very high frequency นะครับเป็นวิทยุ FM นะครับหรือโทรทัศน์นะคลื่นนี้สามารถเดินทางระยะไกลมากนะปริมาณ80ถึง100กิโลเมตรนะครับที่เขาพัฒนามานะครับในส่วนของการส่งผ่านสัญญาณนะฮะ line of sight นะ propagation นะครับตอนนี้เขาบอกว่าจะมีช่วงอยู่3ช่วงคือช่วงการส่งผ่านความถี่เป็นไปได้ตามอัตราที่อัตราการผิดพลาดต่ำนะครับตัวนี้นะช่วงการทดสอบนะครับเห็นไหมช่วงการทดสอบนะฮะการทดสอบนะครับสัญญาณจะหรือไม่ว่าจะได้หรือไม่เป็นไปได้นะครับไปได้ตามตัวนี้อาจจะตกนะในส่วนของตัวนี้นะเป็นไปอาจจะซ้ำนะครับเป็นหรือเป็นไปได้นะครับหรือเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงของการทดสอบคลื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงการรบกวนนะฮะอาจจะไม่ได้นะครับได้รับการทดสอบนะครับทดสอบนะครับคลื่นเพิ่มนะครับหรือคลื่นที่เสียงบนพื้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลื่นรบกวนนะครับที่รบกวนเข้ามานะฮะในส่วนของวงถ้าคุณสังเกตดูคลื่นที่ส่งผ่านได้นะครับจะเป็นวงข้างในนะครับอันนี้เป็นจะเป็นทรานสมิชชันเห็นไหมทรานสมิชชันในส่วนตัวนี้ในส่วนของการส่งข้างในนะครับแล้วก็คลื่นที่ทดสอบก็จะส่งข้างนอกนะก็ส่วนคลื่นที่นั่นก็จะกระจายออกไปนะครับอันนี้อาจจะแปลมาผิดนิดนึงนะครับในส่วนของการส่งผ่านสัญญาณนะเขาบอกว่าการส่งผ่านสัญญาณในพื้นที่ว่างอย่างสม่ำเสมอนะครับเช่นแสงที่ส่องไปนะเห็นไหมแสงที่ส่องออกไปนะครับก็คือแสงก็เปรียบเสมือนนะคลื่นที่ส่งออกไปนะครับเป็นตัวอย่างนะพลังงานที่ได้จากอิทธิพลนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นการสะท้อนขนาดใหญ่นะการหักเหของแสงที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความกลางนะครับก็คือเหมือนแบบสะท้อนโลหะมันก็สะท้อนได้จริงเนาะแล้วก็การเจิงนะครับของอุปสรรคเล็กๆนะครับการเลี้ยวเปลี่ยนเบนนะครับเห็นไหมจากรูปนะการส่งผ่านนะครับเขาบอกว่าการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับในแนวสายตานะฮะก็จะมีความถี่อยู่ที่ต่ำกว่า30เมกะเฮิรตซ์นะครับจะได้การสะท้อนในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ภาคพื้นดินนะการลดทอนประสิทธิภาพนะของสายอากาศจะในระดับสายตานั้นนะครับจะหักเหนะของแสงนะครับก็นี้ก็จะเป็นการส่งผ่านในระดับสายตานะแล้วเขาบอกว่าการส่งผ่านในสายตาตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสูตรในการคำนวณนะค่าของเสานะในการคำนวณเสานะบังคับอยู่ในรายสายตาก็คือ d เท่ากับความสูงเนาะความสูงห่างระหว่างเสานะระยะห่างระหว่างเสาส่งกับเสารับนะเป็นกิโลนะ 3.57 นะครับสรุปนะครับ k คูณด้วย h นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบังคับวิทยุสายตานะครับ h คือความสูงนะ k คือปัจจัยนะอยู่ที่3ส่วน4 4ส่วน3นะครับตัวนี้นะครับครับจากสมการที่แล้วนะครับบอกว่าถ้าระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นนะทั้ง2ต้นสามารถหาได้โดยนะครับ h 1นะครับกับก็คือความสูงของเสาต้นที่1 h 2ความสูงต้นที่2นะครับเอามาคูณเอามาบวกเข้าไปก็จะได้ระยะห่างระหว่างเสานะครับตัวนี้นะครับในส่วนของปัจจัยในการส่งนะครับของ non line of sight นะครับเขาบอกว่าการลดทอนและการลดทอนจะผิดเพี้ยนนะครับการสูญเสียในพื้นที่ว่างนะครับการดูดกลืนของชั้นบรรยากาศนะครับเลนการสะท้อนการหักเหนะครับแล้วก็สัญญาณรบกวนแล้วก็ความร้อนนะครับที่มีผลต่อปัจจัยในการส่งนะฮะการลดทอนนะครับก็จะมีอีกนะครับก็คือพลังงานนะครับในการลดทอนระยะทางที่ไกลมากขึ้นปัจจัยที่ลดทอนนะครับก็จะมีสัญญาณที่ได้รับที่มีความแรงเพียงพอนะครับเพื่อให้วงจรนะฮะ
รับสามารถรับส่งกลับได้นะครับต้องมีพลังงานที่เพียงพอนะสัญญาณที่จะต้องรักษาระดับความถี่แรงดันนะครับสัญญาณที่ใช้เพียงพอจะต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็การลดทอนนะครับจะทำให้เกิดนะครับการเบี่ยงเบนได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการหาค่า free space path loss นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหาพื้นที่ว่างนะครับของการสูญเสียนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับก็ PT นะฮะจะเป็นกำลังส่งนะของภาคส่ง PR ก็เป็นกำลังส่งของภาครับนะครับแล้วก็แลมด้าความยาวเนาะดีก็ระยะทางห่างเสา C ก็ความเข้มนะครับก็สามารถหาได้โดยนะครับในสูตรนี้เลยย้ายข้างหาได้เลยนะครับในส่วนของพื้นที่ว่างนะครับของเส้นทางที่สูญเสียนะครับตัวนี้นะครับก็พื้นที่ว่างนะครับเขาก็บอกว่าในการหานะครับในส่วนของหาไปในรูปแบบเดซิเบลนะครับก็คือเป็นหน่วยเดซิเบลนะสามารถหาได้โดย20ล็อกนะคูณด้วยนะฮะคูณด้วยนะครับ4พาย FD หารด้วย4นะครับตัวนี้ก็แทนค่าในสูตรหาได้เลยนะนะครับตัวนี้ก็มัลติพาธมัลติพาธนะครับก็จะเป็นในส่วนของการส่งสัญญาณแล้วก็สะท้อนหลายๆจุดนะฮะก็สามารถหาได้โดยนะครับเส้นทางที่แตกต่างกันระหว่างนี้ก็สะท้อนกับตึกก็ได้สะท้อนกับเสาก็ได้หรือรับโดยตรงก็ได้เห็นไหมจากรูปนะฮะก็จะได้สัญญาณที่มารวมกันนะครับตัวนี้ครับในส่วนของการดูดกลืนชั้นบรรยากาศนะครับในส่วนของนี้นะครับก็จะมีการดูดกลืนนะครับจากออกซิเจนนะครับที่สูงขึ้นมากขึ้นนะครับไอน้ำนะครับจะลดทอนนะครับใกล้กับ22กิกะเฮิรตซ์นะครับถ้าต่ำลงล่าง15เนี่ยออกซิเจนจะดูดกลืนใกล้กับ60เฮิรตซ์นะครับความต่ำอยู่ที่ต่ำกว่า30เฮิรตซ์นะฮะตัวนี้นะเมฆหมอกฝนต่างๆในการแพร่กระจายคลื่นวิทยุที่ขาดช่วงนะการติดต่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่าคลื่นความถี่ต่ำนะครับจะลดลงนะเพราะว่าเม็ดฝนเนี่ยมีผลต่อความชื้นเนาะทำให้คลื่นลดลงได้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากับความถี่นี่มันทำให้คลื่นมันหายไปนะครับตัวนี้มีผลเหมือนกันครับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวเขาบอกว่าเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแตกต่างในการล่าช้านะครับของชิ้นส่วนในการส่งสัญญาณต่างๆขั้นตอนแตกต่างกันของชิ้นส่วนในการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงความเร็วในอำนาจที่ทำให้เกิดคลื่นสั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เร็วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นได้นะการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการเพิ่มเติมนี้เขาบอกว่าระยะทางที่ไปยังผู้ส่งนะครับอุปสรรคที่อยู่ไกลออกไปนะครับและการเปลี่ยนแปลงที่ช้านะครับค่าเฉลี่ยพลังงานที่ไม่ได้รับนะครับระยะยาวตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันครับในส่วนของในส่วนของผลอีกนะครับก็คือระยะสั้นนะความเร็วจะชิดจานระยะยาวมันจะช้านะครับการชิดจานก็จะมีผลการชิดจานนะครับแบนด์วิดต์นะครับหรือในส่วนของความถี่ทั้งหมดนะตัวนี้มันจะทำให้ส่งผลในการชิดจานนะครับก็จะมีส่วนผลเสียของด้านเวลาโดยเฉพาะความถี่บางความถี่นะความชิดจางนะไม่มีผลต่อเส้นทางผ่านลอสนะครับอื่นๆมากมายนะครับและความชิดจางเกิดจากสิ่งกีดขวางเส้นทางนะครับของทางตัวผ่านลอสตัวนี้นะครับก็จะมีการบวกของเส้นทางอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทำให้เกิดความชิดจางนะครับตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็แบบฝึกหัดนะครับก็ทำข้อ2ข้อเดียวก็พอนะฮะตัวนี้นะฮะทำข้อ2ข้อเดียวก็พอนะครับเพราะว่าออกสอบในส่วนนี้นะครับหรือว่าจะทำข้อ1ด้วยก็ได้ทำแค่ข้อเดียวพอนะครับให้เลือกทำข้อ2นะข้อเดียวพอโอเคนะครับก็บทที่11ก็หมดเพียงเท่านี้ครับ